ี๋ยวมาดูในส่วนที่สำคัญที่สุดของวันนี้เลยนะครับก็คือ switching order นะครับก็คือการขอ switching เข้ามานั่นเองการขอ switching นะครับเข้าได้2ส่วนนะครับก็คือเข้าผ่านตัวสี่เหลี่ยมๆนะครับที่เป็นรูปคนกำลังปฏิบัติงานที่หัวเสานะครับก็คือ switching order นะครับหรือจะเข้าตรงคำว่าขอดับไฟตรงแถบสีดำตัวอักษรสีขาวก็ได้นะครับเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะมีตัวช่องนะครับให้เรากรอกเล็กน้อยนะครับแต่ละช่องนะครับจะต้องได้รับการกรอกอย่างสมบูรณ์นะครับไม่อย่างนั้นจะขอเข้ามาไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขอดูใบปะหน้าที่จะต้องใช้ในการบันทึกเข้ามานะครับสำหรับใบปะหน้านะครับอันนี้ทุกคนก็คงจะเคยทำกันดีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับศูนย์จะพิจารณาจาก1นะครับจะต้องมีการลงเลขของทางธุรการของท่านนะครับ2จะต้องมีการลงชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานผู้ประสานงานและเบอร์โทรนะครับอย่างถูกต้องและส่วนที่3จะต้องมีการลงลายมือชื่อนะครับของผู้รับผิดชอบสวิตชิ่งนี้นะครับถ้าหากครบองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนะครับส่วนควบคุมการจ่ายไฟนะครับก็จะพิจารณาในการออกสวิตชิ่งต่อไปเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างการขอสวิตชิ่งผ่านเว็บไซต์แผนกควบคุมการจ่ายไฟนะครับส่วนแรกวันที่เริ่มปฏิบัติงานนะครับสมมุติว่าเป็นวันที่24มีนาแล้วกันนะครับเวลา 08:30 วันที่ปฏิบัติงานเสร็จนะครับสมมุติว่าเป็นวันเดียวกันเลย24นะครับแต่ถ้างานของท่านนะครับมีการปฏิบัติงานหลายวันนะครับก็ให้เอาวันสุดท้ายนะครับที่ปฏิบัติงานเสร็จนะครับมาลงไว้เวลาที่ปฏิบัติงานสมมุติว่าเป็น 16:30 นะครับลักษณะงานผมยกเป็นปรับปรุงระบบจำหน่ายแล้วกันนะครับต่อมานะครับสถานีไฟฟ้าเอาเป็นอยุธยา2นะครับแล้วก็การไฟฟ้านักงานก็ต้องเป็นกฟจ.อยุธยานะครับผู้ควบคุมงานสมมติว่าผมให้ชื่อจิรศักดิ์แล้วกันนะครับเบอร์โทร081อะไรก็ว่าไปนะครับผู้ขอดับไฟก็คือคนที่เป็นผู้กรอกสวิตชิ่งนี้อยู่นะครับสมมติว่าชื่อสมชายแล้วกันนะครับเอกสารแนบนะครับอันนี้นะครับก็คือใบปะหน้านะครับที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับก็กดเลือกไฟล์กดเลือกใบปะหน้านะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์นะครับท่านไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกดส่งข้อมูลมันจะขึ้นว่ากำลังบันทึกข้อมูลนะครับและสุดท้ายถ้าใบขอสวิตชิ่งของท่านนะครับถูกต้องทุกอย่างนะครับก็จะขึ้นว่าข้อมูลของท่านได้รับการบันทึกแล้วพอขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าข้อมูลของท่านนะครับได้รับการบันทึกแล้วก็มาเช็คดูอีกครั้งนะครับกลับมาที่หน้าโฮมและเราลองไปดูที่คำว่าสถานะขอดับไฟนะครับเมื่อกี้นะครับที่เรากรอกไปทั้งหมดนะครับจะมาโผล่อยู่ตรงนี้แล้วในส่วนของหา4ช่องตรงสุดท้ายนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นส่วนของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟจะใช้พิจารณานะครับผู้รับหนังสือนี้ก็จะคือจะเป็นชื่อของบุคคลในศูนย์นะครับสำหรับสถานะสวิตชิ่งอันนี้นะครับก็จะมี2แบบอย่างแรกคืออนุมัติอย่างที่2คือไม่อนุมัตินะครับสำหรับกรณีที่ไม่อนุมัติมีอะไรบ้าง1ด่วนเกินไปนะครับอย่างเช่นเป็นงานที่ขอทำงานทั่วไปนะครับแต่ขอวันนี้ทำอีก2วันนะครับอย่างนี้นะครับก็ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟไม่สามารถอนุมัติให้ทำงานได้นะครับเนื่องจากว่าออกทั้งใบสวิตชิ่งไม่ทันแล้วก็มีผลกระทบต่อหน้างานนะครับอย่างนี้ทำไม่ได้2ไม่สามารถย้ายโหลดได้กรณีที่การทำงานนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับฟีดเดอร์อื่นนะครับซึ่งฟีดเดอร์นั้นนะครับอาจจะมีการทำงานอยู่หรือสายขาดหรืออะไรทำให้ไม่สามารถถ่ายเทโหลดไปฝากวงจรอื่นได้นะครับอย่างนี้ก็ต้องขอไม่อนุมัติให้ทำงานนะครับ3มีความเสี่ยงเรื่องโหลดเกินและแรงดันตกนะครับ4ชนกับงานอื่นที่การไฟฟ้าอื่นขอมานะครับและอาจจะเป็นในช่วงเวลาที่มีบุคคลสำคัญนะครับกำลังอยู่ในพื้นที่นั้นก็ทำให้ไม่สามารถที่จะอนุมัติให้ทำงานได้นะครับสำหรับสุดท้ายนะครับเอกสารอนุมัติในส่วนนี้นะครับหลังจากที่สวิตชิ่งทั้งหมดนะครับผ่านระบบกระบวนการทำงานของศูนย์นะครับมีการออกสวิตชิ่งมีผู้บังคับบัญชาเซ็นนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนควบคุมการจ่ายไฟจะนำมาอัปโหลดไปที่ตรงนี้นะครับทำให้ท่านนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าสวิตชิ่งของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในการทำงานในวันจริงนะครับหากท่านมีแท็บเล็ตนะครับหรือมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถเข้าดู
ผ่านเว็บไซต์นี้ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตของไฟฟ้าซึ่งเมื่อท่านเข้าไปดูนะครับไฟล์จะอยู่ในรูปแบบของเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านก็ใช้ iPad หรือว่าใช้แท็บเล็ตนะครับในการจดเวลาควบคู่การสวิตชิ่งไปกับทางศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟได้นะครับก็จะช่วยประหยัดกระดาษไปได้อย่างดีเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการอธิบายเบื้องต้นนะครับเว็บไซต์แผนกควบคุมการจ่ายไฟนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอให้ติดต่อมาทางศูนย์นะครับแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแจ้งมาเพราะว่าศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟนะครับก็จะพัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ